เป็นแมชเดย์ทีมยอดแย่ที่มีผู้เล่นลิเวอร์พูลติดเข้ามาถึง4รายขณะที่รองลงมาคือนอริชทีมบวยส่วนคนอื่นๆจะมีใครบ้างไปชมกันเลยครับสนับสนุนโดย 1xbet ลิงก์อยู่ที่ First Comment สามารถเข้าไปร่วมสนุกกันได้บอกมาจากคนคอบอลรับโบนัสทันที 4,000 บาทสวัสดีคอบอลทุกท่านครับคลิปนี้พามาชม11ผู้เล่นยอดแย่พรีเมียร์ลีกอังกฤษวีคที่32นะครับจัดมาให้ชมกันในระบบ 4-3-3 กลับมาตามคำเรียกร้องของแฟนๆมาเริ่มกันที่ผู้รักษาประตูครับทีมคูจากนอริชซิตี้ครับเล่นผิดพลาดแบบไม่น่าให้อภัยนะครับเมื่อไปเสียบอลให้กับพีแอร์เอเมริกโอบาเมยองซึ่งทำให้นอริชเพียงพร้ำก่อนจะโดนยำใหญ่ออกไปแหละครับมาดูแผงหลัง4คนครับมีแอนดรูว์ โรเบิร์ตสันจากหงแดงลิเวอร์พูลเกมที่เอติฮัดสเตเดียมเหมือนไม่ใช่แอนดรูว์ โรเบิร์ตสันที่เราคุ้นเคยนะครับทั้งเรื่องเกมรุกแล้วก็เกมรับถือว่าสอบตกครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวะเข้าบอลพรวดพลาดจนทำให้ทีมต้องเสียประตูที่3นะครับคนถัดมายังอยู่ที่ลิเวอร์พูลนะครับโจโกเมสนับเป็นฝันร้ายของเขาจริงๆตลอดช่วง45นาทีแรกโดนรายฮิมสเตอร์ลิงเล่นงานจนเสียผู้เสียคนเลยแหละครับอีกคนคือเดวิสันซานเชสจากท็อตแนมฮอตสเปอร์ประกบตัวพลาดแถมยังออกลูกเวอร์ด้วยนะครับเป็นเกมที่เขาต้องปรับปรุงฟอร์มโดยด่วนแหละครับและผู้เล่นกองหลังคนสุดท้ายลอยเคลลี่จากบอลหมัดนะครับแนวรับวัย21ปีเล่นได้แย่เอามากๆกับการยืนตำแหน่งแบ็กซ้ายซึ่งสถานการณ์ของเดอะเชอรี่ดูแล้วเป็นงานยากที่จะรอดพ้นจากการตกชั้นนะครับหากยังเล่นกันเละเทะแบบนี้อยู่ขยับมาดูกองกลาง3คนครับโจซิฟเดอร์มิชจากนอริชซิตี้ถูกส่งลงสนามในฐานะตัวสำรองนะครับซึ่งแข้งชาวสวิสคืนหลังพลาดจนไม่เข้าทางอูบาเมยองและแน่นอนครับทำให้ทีมเสียประตูในที่สุดอีกคนคือแคนนี่แมคเครนจากนอริชอีกคนนะครับมิดฟิลด์เลือดสกอตทำผลงานได้ไม่ดีเท่าไหร่แม้จะได้บอลเยอะที่สุดบนแผงมิดฟิลด์นกขมิ้นแต่ก็ไม่สามารถพลิกเกมอะไรได้เลยแหละครับส่วนผู้เล่นกองกลางคนสุดท้ายครับวินเฟรดอินดีดีจากชนักจิ้งจอกเลสเตอร์ซิตี้เป็นค่ำคืนที่เจ้าตัวแทบไม่อยากจะจดจำนะครับเมื่อไปเสียแฮนด์บอลแบบไม่คิดรวมถึงครึ่งหลังที่เล่นได้แย่เหลือเกินแหละครับ3ประสานแดนหน้าครับมาจากลิเวอร์พูลถึง2คนคนแรกคือซาดิโอมาเน่นะครับเป็นวันที่ไม่ดีเอาซะเลยสำหรับเขาทั้งที่มีโอกาสทองหลายต่อหลายหนนะครับแต่ว่าเจ้าตัวกลับจับบอลพลาดเหมือนสมาธิไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแหละครับส่วนคนที่2คือโรเบโต้ฟิมิโน่นะครับนับตั้งแต่รีสตาร์ทกลับมาจังหวะต่างๆของโรเบโต้ฟิมิโน่ดูเหมือนจะไม่เข้าที่เข้าทางแหละครับโดยช่วงต้นเกมมีโอกาสทำประตูแต่ว่าก็ทำเสียของไปซะงั้นส่วนผู้เล่นยอดแย่ประจำสัปดาห์นี้คนสุดท้ายขอยกให้กับทรอยดีนี่จากวัตฟอร์ดนะครับเป็นวันที่ไม่ดีนักของกัปตันทีมแตนอาลาวาดตลอดทั้งเกมได้2ประตูแค่หนเดียวครับซึ่งนั่นก็ปรากฏว่าไม่เข้ากรอบด้วยนะครับและนี่คือทั้งหมดของ11ผู้เล่นยอดแย่ประจำสัปดาห์ของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่32นะครับขอบอกทุกท่านขัดใจตำแหน่งไหนก็สามารถเลื่อนลงไปคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างและที่สำคัญฝากกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ